็ขอบคุณคุณแป้งก่อนนะครับที่ส่งเสื้อมาฝากเสื้อมาในเกมที่100ครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการใส่ใจที่มอบให้ผมในครั้งนี้ครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจที่เดินทางมากับทีมชาติไทยอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้รับชัยชาติถึง100นัดขนาดนี้ครับก็ผมก็เด็กคนนึงที่อยากเล่นฟุตบอลแล้วก็วันที่ขึ้นไปดูทีมชาติไทยสนามราชมังก็มันทำให้ผมมีความฝันแล้วก็มีพลังที่อยากจะรับใช้ชาติแล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสรับใช้ชาติแล้วก็เดินทางมาถึงเกมที่ร้อยของผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับก็ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดก็ผมจะยังไม่หยุดภูมิใจในตัวเองที่ได้รับใช้ชาติในตอนนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็รับใช้ชาติให้นานที่สุดถ้าไม่ไหวผมก็จะออกไปเองก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็อาจจะมีบ่นมีด่าผมก็ไม่เป็นไรผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลต้องเจออยู่แล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการเดินทางที่ร่วมเชียร์ผมมาถึงทุกวันนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ